ครับพามากินข้าวเปียกครับประเทศนี้ข้าวเปียกนี่สูตรมาได้ไสครับเฮ็ดเองครับครับตอนนี้อยู่วังสามหมอครับได้เดี๋ยวมาชิม2 3รอบนะครับแซ่บมากเลยนะครับสิ่งนั้นสิ่งข้าวเปียกเส้นนะครับเปียกเส้นได้ครับเส้นมันเป็นยังไงครับเส้นข้าวเปียกครับเส้นข้าวเปียกขายชามเท่าไหร่ครับ40บาทมีก๋วยจั๊บพร้อมหรอครับเนี่ยมีจ้ะโอ้มันแซ่บก๋วยจั๊บวันนี้เฮ็ดก๋วยพิเศษค่ะโอ้ครับแต่คิด40ค่ะโอ้ขอบคุณครับผมเปียกส่วนมากอยู่ฟังเล่าเห็นเขาจะขายรอนน้องค่ายบึงกาฬอุดรกับมีครับส่วนมากอันนี้เอามาทำแบ่งส่วนครับทำราชาสะอาดตะนั่งครับผมเตี๋ยวน้ำตกกับมีครับโอ้น้ำตกกับมีครับเอาใส่ไหมเอาหมดครับทุกอย่างกินได้หมดตกสูตรได้แล้วครับมีใส่นะใส่มันก๋วยเตี๋ยวเลยน้ำซุปกับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเลยครับค่ะต้องมีต้องมีก๋วยจั๊บคนนี้ก็ต้องมีหมูย่อนะครับมีเลือดมีเลือดกระดูกอันนี้เส้นที่ยังไม่ได้ต้มหรอครับในเส้นนั้นโอ้นี่ครับเป็นเส้นแบบนี้ข้าวเปียกสไตล์ก๋วยจั๊บนะครับเห็ดหอมด้วยมานี่ใส่ทุกอย่างใส่หมูก๋วยเตี๋ยวขายหลายครับแต่ละมือขายดีวะพอได้ต้นเด็ดแค่สาวอาทิตย์ครับไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าปกติขายเยอะปกติพวกราชการหลายมากเขาจะตักเที่ยงกินเขาน่าจะหมดประมาณบ่ายโมงเครื่องหอมสดหอมเขียวครับผมค่ะไข่เรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวไปนั่งกินกันครับผมหน้าตาครับผมเส้นข้าวเปียกครับข้าวเปียกเส้นมีตับครับอะไรคือหมูยอครับไข่ครับผมไข่แบบออนเซนครับเดือดหอมเจียวสุดยอดครับเทสซุปเข้มข้นหวานเราจะตักของแป๊บนึงครับผมส
ดกันครับต้องปรุงนิดนึงครับคุณลุยสามน้ำซุปเปิ้ลหวานดีแล้วครับน้ำตาลลงไปสินไปต้มร้องบึงครับได้คุ้มค่าครับ40บาทยังเยื่องธนาคารออมสินแหลกจิ้มแหลกครับดุกไปเปื่อยแซ่บเนื้อหมูคนแซ่บทุกของทุกอย่างเหมือนสดเครื่องเต็มๆครับผมเครื่องเต็มมากถ้าเส้นเขาเปียกเนี่ยมันลื่นนะธรรมดาเนี่ยสีลื่นๆน้ำเหนียวครับข้นๆ
ชาติก็ต้องห่วงเดี๋ยวมาชิมนะครับผมขอบคุณ